วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับแป้งสาลีแต่ละชนิดมาฝากค่ะแป้งสาลีคืออะไรแป้งสาลีเป็นแป้งที่ได้จากเมล็ดของข้าวสาลีผลิตด้วยกรรมวิธีการโม้ข้าวสาลีให้เป็นผงละเอียดแป้งสาลีเป็นแป้งที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารและขนมนานาชนิดประเภทของแป้งสาลีแบ่งออกเป็น3ชนิดแป้งขนมปังแป้งอเนกประสงค์แป้งเค้กซึ่งแป้งแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแป้งขนมปังเป็นแป้งที่มีความเหนียวสูงและเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงประมาณ 12-14.5% ดูดซึมน้ำได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นๆเนื้อแป้งจะหยาบเมื่อถูด้วยนิ้วมือทั้ง2นิ้วสีของแป้งจะออกเป็นสีครีมเมื่อใช้ฝ่ามือบีบจะรวมกันเป็นก้อนหญ้าใช้ทำขนมปังได้ทุกชนิดทั้งขนมปังหวานขนมปังจืดขนมปังเปลือกแข็งและขนมปังที่ใช้ยีสต์ทุกชนิดแป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงปานกลางอยู่ระหว่าง 9-11% เป็นแป้งที่ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งกับชนิดอ่อนเข้าด้วยกันใช้ทำขนมเค้กบางชนิดเช่นเค้กกล้วยหอมคุกกี้ขนมปังทอดพายชิ้นนอกจากนี้ยังใช้ทำขนมไทยเช่นขนมอาลัวครองแครงแป้งเค้กเป็นแป้งที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่ำประมาณ 7-8% และแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดโลเรโชเป็นแป้งเค้กชนิดธรรมดาใช้ทำสปันเค้กแยมโรขนมนึ่งพวกซาลาเปาชนิดไฮเรโชเป็นแป้งเค้กชนิดพิเศษที่มีการปรับคุณภาพเพื่อให้ดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าปกติเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ฟูเบาเนื้อละเอียดไม่ยุบตัวเหมาะกับการทำเค้กชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลในสูตรมากเช่นบัตเตอร์เค้กแป้งชนิดนี้จะจับกันเป็นก้อนได้ง่ายสีของแป้งจะออกขาวกว่าแป้งทุกตัวคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM